กันคนละฝั่งและเฮาก็อยู่กันคนละฟ้าแต่โลกว่าเป็นยังเกยเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเฮาได้สบตาจากคนตีต่างมองคนละอย่างนี่เขาหายไปไหนกันหมดเลยครับคุณแม่เทียนอยู่คุยกับคุณแม่ก่อนได้ไหมลูกได้ครับแม่มีอะไรครับพี่เทียนว่าคุณแม่ไม่มีเหตุผลหรือเปล่าก็ไม่นี่ครับแต่มีบางทีนี่คุณแม่อาจจะเป็นห่วงพวกเรามากเกินไปนะครับก็เลยทำให้พวกเรานะขาดอิสระในการเลือกทางเดินของตัวเองไปบ้างนะครับแม่ผิดด้วยเหรอพี่เทียนที่แม่จะเป็นคนเลือกคู่ชีวิตให้เนี่ยพี่เทียนก็เห็นว่าคุณแม่ดูแลคุณพ่อและลูกๆได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่จะก้าวเข้ามาในครอบครัวเราอ่ะจะต้องเป็นตัวแทนของคุณแม่ได้ทำไมความหวังดีของคุณแม่ต้องถูกปฏิเสธด้วยล่ะแม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณแม่ผมเข้าใจในความหวังดีของคุณแม่นะครับแล้วก็ไม่เคยปฏิเสธเลยเราทั้งสองคนนะครับเคารพการตัดสินใจของคุณแม่เสมอแต่บางทีการที่เราได้เลือกเองก็น่าจะทำให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดีกว่าการที่คนอื่นเลือกให้ไม่ใช่หรอครับไม่จริงหรอกพี่เทียนไม่เคยได้ยินหรอที่ว่าอยู่ๆกันไปเดี๋ยวก็รักกันไปเองอ่ะคุณแม่ก็พูดได้นี่ครับก็ตอนที่คุณแม่รักกับคุณพ่อเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนเลือกเองคุณตาไม่ได้เลือกให้ซะหน่อยผมขอโทษนะครับคุณแม่ถ้าผมเผลอพูดอะไรไปกระทบใจคุณแม่ขอให้คุณแม่รู้ไว้นะครับว่าลูกคนนี้ไม่ได้ตั้งใจโลกมันเปลี่ยนไปเยอะจริงๆครับให้โอกาสท่านเทพได้เลือกบางทีคุณแม่อาจจะรู้สึกดีที่ได้เห็นชีวิตคู่ของลูกเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติจะรักหรือจะเลิกกันเนี่ยก็ปล่อยให้เวลาเป็นตัวกำหนดให้มันจบลงด้วยตัวของมันเองโดยมีคุณแม่เนี่ยประคองความรักของพวกเราให้แข็งแรงได้ไหมครับคุณแม่ผมอยากเห็นคุณแม่มีความสุขนะครับไหนๆก็มาแถวๆนี้แล้วอะเที่ยวกันหน่อยแล้วกันนะคืนนี้ไปอ้าวนิสานี่เห็นบอกว่าเหนื่อยนี่เธอไหวเหรอไหวสิแหมไปเดินตามหาความฝันจนขาลากมาแล้วขอแดนซ์เพิ่มพลังตัวเองหน่อยสิก็ได้แต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอต้องเลี้ยงฉันนะได้เลยสบายมากโอ้ยนี่ไม่ต้องนับแล้วมาเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองแหมอำเล่นนิดหน่อยเนี่ยนับซะจริงจังเลยนะจริงจังไอ้เนี่ยเราอ่ะฮะก็คนมันไม่มีตังค์นี่นะเอามาเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไปพี่จ๋าเอ้า สำหรับทางวงมิสแบนและก็ทางร้านนะครับวันนี้สำหรับใครที่มากับคู่รักนะฮะและมั่นใจในเสียงของคู่รักของตัวเองกระโดดขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะครับเพราะวันนี้เสียงคู่รักคนไหนเร้าใจทำให้พวกเราใจละลายได้นะครับทางร้านเรานี่บอกว่าเลี้ยงเหล้าฟรีทั้งคืนเอาดีไหมไอ้บ้าเร็วดีไหนกันบ้างดีไหนกันบ้างใครอยากกินเหล้าฟรีขึ้นมาเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสุภาพสตรีแล้วนะในวันนี้นะครับโอเคผมมาร่วมสนุกกันด้วยโอเคพร้อมแล้วค่ะกากาโอลาลาว่าจะไปโรมแบนราราราพี่ครับขอโทษนะครับพี่ครับขอโทษนะครับพอดีว่าเจ้าของร้านเขาให้มาขอเบอร์พี่ครับเบอร์พี่เหรอครับจริงเหรอจริงครับไม่ได้พูดเล่นใช่ไหมจริงเหรอจริงเหรอนิสานี่รีบเก็บเบอร์เขาไปสิเร็วใช่ใช่ไอ้เบอร์โทษนะคะมีปากกากระดาษไหมคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะเขียนเบอร์ให้ถูกให้ท่านจ่ายนี่ค่ะชื่อลิสานะคะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะฝากบอกด้วยนะคะว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ย yes จ้าราราราอามารามาเฮาหันเชือกสีๆมันสวยดีเฮาก็เลยเอามาย่าเป็นผ้าพันคอนี่เฮาหล่อจนคุณชีน่าสำลักเลยใช่ก็นี่หล่ออะไรล่ะประหลาดมากกว่าเขาเรียกว่าเน็กไทไม่ใช่ผ้าพันคอเน็กไทเขามีวิธีผูกเดี๋ยวฉันผูกให้ไหมจ้ะนี่ย่อตัวหน่อยพันมาเลยเนี่ยมองอะไรเราจ่าเซคุณชีน่านี่สวยจริงๆนะสวยอย่างกับนางฟ้าบ่มีผิดเพี้ยนจะ ฉันสวยขนาดนั้นเหรอจ๊ะเซบ้าเหรอสวยจริงเหรอคุณนะคุณจริงนะขอโทษขอโทษจ๊ะเซขอโทษมานั่งก่อนมานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนขอโทษได้บอกเป็นหยังจ้ะถ้าเราจะตายด้วยมือที่คนที่เราฮักอะเราก็ยอมนี่เรียบร้อยแล้วหันไปก่อนลุกขึ้นฉันว่าเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะจ้าเซคิดออกแล้วรอแป๊บหนึ่งนะจ้าเซเดี๋ยวฉันมานะจ๊ะเหมือนขนาดมองอย่างคุณชีน่าหรือว่าเราดูน่าเกลียดอ่ะไม่ใช่เธอดูดีตาหักนี่มาใครมาจ้าเซคุณครับคุณครับตำรวจเราสองคนต้องไปจักที่นี่โอ้โหตัวใครมอนฟ้างามให้ฝรั่งได้จะไรฮะ